ถ้าคุณคิดว่าในปี2022ภาพยนตร์อย่าง Morbius, Lightyear และ Fantastic Beasts ขาดทุนกันย่อยยับแล้วคุณอาจจะต้องตกตะลึงครับเพราะว่าหนังโรงบางเรื่องได้เงินจากการฉายไปไม่ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ดูบะบนจะมาพูดถึงหนัง4เรื่องที่ได้ฉายในปี2022ย้ำนะครับที่ได้ฉายในปี2022ที่ได้ทำรายได้ต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆตลอดการครับหรือเรียกได้ว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วล่ะครับสำหรับหนังเรื่องหนึ่งใครจะไปคิดครับว่าตลอดการฉายตัวหนังจะทำเงินไปได้เพียงหลักร้อยเท่านั้นหรือเรียกได้ว่าทำหนังออกมาให้ใครดูกันล่ะครับเนี่ยอันดับที่4คาเฟสอิคิซาวะอาราซินดาทำรายได้ตลอดการฉายไปเพียงแค่26ดอลลาร์เท่านั้นหรือ190บาทถ้วนครับเรียกได้ว่าเจ๊งเจ๊งเจ๊งคนกำกับก็ร้องไห้คนไปดูไปก็ร้องไห้ไปอย่างแน่นอนตัวหนังคาเฟสได้ฉายที่ประเทศตุรกีไปเมื่อเดือนตุลาคม2022ด้วยรายได้เปิดตัวสุทธิที่26ดอลลาร์และจบด้วยตัวเลขทันทีที่26ดอลลาร์เท่าเดิมหรือเรียกได้ว่าเปิดตัวได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่โลภกันเลยทีเดียวเชียวตัวหนังคาเฟสคือหนังดราม่าที่เกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวของอดีตนักสู้กรงที่ได้เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและได้กลายเป็นทหารพันศึกระหว่างที่เธอได้รับราชการทหารนั่นเองซึ่งตัวพล็อตนั้นก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ทำไมรายได้ถึงเป็นอย่างนั้นกันล่ะครับอันดับที่3 The Voice of Thaisได้เข้าฉายที่ประเทศสเปนเมื่อวันที่18มีนาคม2022และทำรายได้ตลอดการฉายไปเพียงแค่18ดอลลาร์หรือ360บาทถ้วนเท่านั้นซึ่งตัวหนัง The Voice of Thais คือหนังสารคดีที่เกี่ยวกับเอเลนาจอร์ดีหรือผู้หญิงคนแรกที่ได้กำกับภาพยนตร์ในสเปนซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวนั้นได้สูญหายไปและเธอก็ต้องการที่จะกู้คืนมันกลับมาจากการถูกลืมเลือนนั่นเองเรียกได้ว่าแค่พล็อตก็ไม่น่าดึงดูดใจเข้าไปดูซะแล้วอันดับที่2 Goodbye Johnny ทำรายได้ตลอดการฉายไปทั้งสิ้น15ดอลลาร์หรือ525บาทเท่านั้นสำหรับรายได้ก็ไม่ต้องแปลกใจกันครับเพราะแม้แต่โปสเตอร์หนังหรือแม้กระทั่งเรื่องย่อของหนังก็ยังไม่มีปรากฏออกมาในสารระบบเลยครับเรียกได้ว่านี่มันหนังโดนซื้อรอบฉายและตีตั๋วเข้ามาดูเองแท้ๆซึ่ง Goodbye Johnny ได้ทำการฉายในประเทศบัลแกเรียไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2022ซึ่งผมเลยอยากรู้จริงๆครับว่าใครเขาตีตั๋วไปดูหนังที่ไม่มีโปสเตอร์ไม่มีเรื่องย่อไม่มีเหี้ยอะไรกันเลยล่ะครับเนี่ยนอกจากตัวผู้กำกับไม่เข้าไปดูเองอันดับที่1 The Grief of Arthurs ทำรายได้ตลอดการฉายไปเพียงแค่12ดอลลาร์หรือ420บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าส่วนของรายได้นั้นน้อยยิ่งกว่าหนังที่ไม่มีโปสเตอร์หรือไม่มีเรื่องย่ออย่าง Goodbye Johnny ซะอีกซึ่งตัวหนัง The Grief of Arthurs นั้นคือหนังที่สร้างมาจากเรื่องราวนิยายของลีอาเฮเกอร์โคเฮนซึ่งเล่าถึงทารกของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เกิดเสียชีวิตหลังจากที่เขาได้เกิดไปเพียง57ชั่วโมงเท่านั้นซึ่ง The Grief of Arthurs นั้นได้เข้าฉายที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2022ด้วยรายได้เปิดตัวที่12ดอลลาร์และไม่สามารถทำรายได้เพิ่มได้อีกเลยก็สำหรับผมแล้วนะครับหนังพวกนี้มันทำออกมาได้ยังไงกันครับรายได้400 500บาทตลอดการฉายนี่มันแสดงว่าแค่คนผู้กำกับกับนักแสดงแม่งยังไม่อยากไปตีตั๋วดูกันเองเลยครับสำหรับหนังพวกนี้ถ้าอย่างน้อยนักแสดงไปดูหนังที่พวกเขาทำเองก็ไม่น่าจะน้อยไปกว่า 1,000 บาทแน่ๆบางเรื่องนี่คือฉายวันแรกได้แค่500บาทคือจบเลยวันอื่นนี่คือ0หรือเรียกได้ว่าเข้าโรงวันเดียวก็ออกเลยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะครับสำหรับหนังพวกนี้ซึ่งไอ้หนังพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นหนังพวกอินดี้ทั่วไปที่ทำออกมาเฉพาะกลุ่มครับก็จะเอาอะไรมากครับกับหนังพวกนี้ที่แม่งไม่มีแม้แต่ตัวอย่างหนังแม่งไม่มีแม้แต่โปสเตอร์หนังด้วยซ้ำครับก็อย่าไปด่าอะไรมันมากครับตัวหนังมันอาจจะสนุกก็ได้ครับ ก็ถ้าใครอยากตามไปดูความบัดซบของรายได้กันต่อนี่คือลิสต์รายชื่อหนังที่ทำรายได้แย่ที่สุดตลอดทั้งปี2022ครับก็สำหรับวันนี้ดูมาบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับก่อนไปผมฝาก